ใหม่ดาวิกาสภาพจิตใจจำแย่โดนด่าโดนบูลลี่เป็นอีกหนึ่งสาวค่ะที่โดนถล่มโดนด่าโดนโจมตีอย่างหนักตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาจนก่อนหน้านี้ค่ะสาวใหม่ดาวิกาได้ออกมาโพสต์ข้อความตัดพ้อสุดท้อใจอีกแล้วงานนี้ค่ะหลายคนก็ยงว่าเลิกกับแฟนหนุ่มเต๋อฉันทวิทย์หรือเปล่าซึ่งด้านผู้จัดการค่ะก็ออกมายืนยันว่าไม่ได้เลิกกันซึ่งหลายคนค่ะก็เข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจสาวใหม่กันเยอะมากแต่ก็ไม่วายนะคะมีคอมเมนต์ทางด้านลบเป็นจำนวนมากค่ะทั้งซ้ำเติมทั้งบูลลี่รูปร่างและอีกมากมายค่ะที่บั่นทอนจิตใจของสาวใหม่ดาวิกาซึ่งสาวใหม่นะคะก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความว่าฉันรักในหุ่นของฉันและฉันกินอาหารที่มีประโยชน์โลกใบนี้มีความแตกต่างมากมายเรื่องรูปร่างหน้าตาก็เช่นกันดังนั้นเราควรเคารพและยอมรับในความแตกต่างแต่ต่อมาค่ะดูเหมือนว่าสาวใหม่จะเจอกับกระแสด้านลบออกมากๆจนบั่นทอนสภาพจิตใจถึงขั้นออกมาโพสต์ขอความช่วยเหลือจากทุกคนว่าขอวิธีจัดการและรับมือกับคอมเมนต์แย่ๆหรือคนที่มีพลังลบพร้อมกับบอกอีกว่าเรากำลังอยู่ในเส้นทางการที่จะเรียนรู้การไม่สนใจให้มากขึ้นหรือเรียกสั้นๆว่าช่างแม่งสนใจแต่คนที่ใหม่รักและรักใหม่และจะดูแลคนเหล่านี้ให้เต็มที่ซึ่งงานนี้เขาก็มีทั้งเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในวงการและนอกวงการต่างเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจและแนะนำวิธีการจัดการกับคอมเมนต์แย่ๆให้กับสาวใหม่ค่ะแต่ล่าสุดค่ะดูเหมือนว่าสาวใหม่จะมีวิธีจัดการกับคอมเมนต์แย่ๆได้แล้วค่ะด้วยสาวใหม่นะคะได้โพสต์ข้อความอีกว่าแค่ไม่อ่านไม่รับพลังลบมันช่วยอะไรได้เยอะมากจริงๆเราว่าสังคมมันโหดร้ายแต่สังคมดีๆคนดีๆมันมีอยู่จริงนะเราบอกตัวเองว่าอย่าหมดหวังมันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกรับอะไรหรือเลือกที่จะเอาตัวเองไปอยู่ตรงไหนใครที่เอาแต่พ่นสิ่งไม่ดีใส่คนอื่นหยุดเถอะมันไม่มีประโยชน์ต่อใครเลยจริงๆทางมาดามาก็ขอเป็นกำลังใจให้กับสาวใหม่ด้วยนะคะขอให้เจอแต่เรื่องราวดีๆค่ะ